สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประกันปันธพลังโกนกันอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้เอาประเด็นเกี่ยวกับ t ALENT MANAGEMENT อีกเรื่องหนึ่งมาคุยกันหลายองค์กรพยายามที่จะทำระบบ t ALENT นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าระบบบริหารคนเก่งโดยการมีการคัดเลือกแล้วก็มีการประเมินพนักงานไม่ว่าจะเป็นผลงาน competency รวมถึงศักยภาพของพนักงานเพื่อจะดูว่าใครคือ t ALENT Key t ALENT ของบริษัท เพื่อทำอะไรครับเพื่อให้เอาเคีทาเลนเหล่านี้มาเป็นทรัพยากรสำคัญในการที่จะพัฒนาเขาให้เขาเติบโตนะฮะเป็นซักเซสเซอร์นะครับมีแคริเอร์พารต่างๆที่มันชัดเจนเพราะฉะนั้นกลุ่มทาเลน์เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่ามือดีคนเก่งขององค์กรดังนั้นการบริหารคนกลุ่มนี้กับคนกลุ่มที่เป็นพนักง,งานปกติที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มทาเลน์ p o เนี่ยมันก็น่าจะมีวิธีการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน อีกเรื่องหนึ่งที่ท ALEN หรือว่าคนที่บริหารท ALEN เนี่ยมักจะมองแค่เพียงมุมเดียวเท่านั้นก็คือเรื่องของการให้รางวัลคนที่เป็นกลุ่มท ALEN เนี่ยแหละฮะหลายองค์กรก็พยายามที่จะโฟกัสไปที่เรื่องของการขึ้นเงินเดือน อยากขึ้นเงินเดือนให้ทาเลนต์เยอะๆซึ่งไม่ได้ผิดนะครับถูกแล้วดีอยูแล้วด้วยคนที่เป็นทาเลนต์แล้วก็มีผลงานโดดเด่นมีศักยภาพสูงมากเนี่ยก็ควรจะได้รับรางวัลค่าตอบแทนที่เหนือกว่าพนักง,งานที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอันนี้มันเป็นเรื่องที่เรายอมรับกันได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่มันตามมาคือบางองค์กรเนี่ยไปโฟกัสในเรื่องของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินมากจนลืมเรื่องอื่นไปเลย นะพอเราไปคุยกับคนที่เป็นทาเลนต์จริงๆในองค์กรที่มเดลโฟกัสเขาเรื่องของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินเนี่ยสิ่งที่เป็นเสียงสะท้อนนะฮะจากทาเลนต์ออกมาคืออะไรบ้างคือเขาบอกว่าเขาอยากได้ความรู้สึกภาคภูมิใจในการทํางานด้วยไม่ใช่แค่เงินเดือนขึ้นเยอะๆโบนัสเยอะตามนั้นแต่หัวหน้าไม่ได้ทําให้เขารู้สึกว่า งานที่เขาทำเนี่ยเขารู้สึกภาคภูมิใจในความสําเร็จใดๆเลยไม่มีการชื่นชมผลงานไม่มีการบอกเขาว่าเขาเป็นคนสําคัญไม่มีการยอมรับในฝีมือของเขานะเอาแต่ว่าโอเคคุณทาดีก็ขึ้นเงินเดือนทําดีก็ขึ้นเงินเดือนเยอะเคสแบบเนี้ยผมว่ามันได้แค่เพียงครึ่งเดียวเนาะได้ใจทาเลนต์แค่เพียงครึ่งเดียวสักพักหนึ่งเขาก็คงต้องไปหาองค์กรอื่นที่สามารถทําให้เขารู้สึกว่า เขาภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาทําอันนี้คือประเด็นแรกเลยนะครับประเด็นที่สองคือทาเลนต์เนี่ยอยากได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมอันนี้แน่แน่นอนครับเพราะว่าบางครั้งเราบอกว่าอา้าวผมก็ให้คุณเดือนคุณเยอะแล้วไงขึ้นเยอะโบนัสก็เยอะแล้วจะมาบอกว่าผมไม่เป็นธรรมได้ยังไงเอาเข้าจริงๆเนี่ยทาเลนต์บางคนนี่ไม่ได้รับการปฏิบัติจากนายเลยนะฮะที่ดีจากนายเลยกลายเป็นว่าถูกทิ้งๆ้งคว่างควาง นะไม่มีการสื่อสารไม่มีการเล่เลยแต่ว่าเขาจะจัดอยู่ในหมวดทาเล้นไนกก็เลยมีความรู้สึกว่าเออไอ้นี่มันเป็นทาเล้นอยู่แล้วหน่ก็ไม่ต้องไปดูแลอะไรมันมากกับกลายเป็นว่าหัวหน้าก็ไปให้ความสําคัญกับพนักง,งานที่อาจจะยังผลงานไม่ดีพอหรืออาจจะเป็นคนที่แบบไม่เอาไหนอก็เลยต้องไปโฟกัสตรงนั้นเพื่ออยากจะพัฒนาเขาซึ่งตรงเนี้ยบางทีหัวหน้าไม่รู้ตัวนะฮะดังนั้นเรากงต้องปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานกลุ่มไหนด้วยความเป็นธรรมแล้วก็เท่าเทียม อีกเคสหนึ่งที่ทาเลน้นบ่นให้ฟังเยอะก็คืออยากให้หัวหน้าเนี่ยฟังเขาบ้างคือบางคนมีหัวหน้าที่ค่อนข้างจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงประสบความสําเร็จในอดีตมาเยอะก็เลยเกิดอาการที่เรียกว่าเชื่อมั่นในความสําเร็จของตัวเองเวลาทาเลน้นที่เป็นคนรุ่นใหม่มาพูดอะไรมาเสนอแนะอะไรบางครั้งหัวหน้าก็ เพิกเฉยบ้างหรือบอกว่าคุณกเ็เสนออะไรที่มันต้องดูของจริงบ้างนะผมประสบความสําเร็จมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลตรงเนี้ยผมไม่ทําตามคุณแน่นอนอะไรเงี้ยมันเลยทําให้ทาเลนต์มีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความใส่ใจเวลาเสนออะไรไนายก็ไม่ฟังเป็นลักษณะนั้นหรือว่าฟังก็ฟังแบบขอไปทีไม่ได้แบบแอคทีฟลิ s t ิ่งจริงจริงอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนะครับประเด็นถัดมาคือเขาอยากให้นายที่มีความเก่งในบางเรื่องเนี่ย มาสอนงานเขาบ้างมาโคช้ชเขาบ้างเขาผมก็เคยถามเขานะว่าอา้าวก็คุณเป็นคีย์ทาเลนต์แล้วก็ถือว่าเก่งแล้วไม่ใช่เหรอเชื่อไหมฮะทาเลนต์ส่วนใหญ่ตอบเลยว่าผมเป็นคีย์ทาเลนต์ที่องค์กรเลือกมาก็จริงประเมินมาก็จริงแต่ผมเองก็ยังขาดความสําคัญขาดความเก่งในบางเรื่องขาดสกิลในบางอย่างเพราะฉะนั้นถ้านายหรือผู้จัดการผมเขาเก่งเรื่องนั้นก็อยากให้โคช้ชบ้างสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับองค์กรที่เรา เฟ้นหาตัวทาเล้นมาได้แล้วเนี่ยนะครับแต่กลับกลายเป็นว่ามองทาเล้นเป็นคนเก่งแบบเก่งแบบหลุดโลกไปเลยแล้วก็มองว่ามันเป็นคนเก่งแล้วไงก็ไม่ต้องสอนสิใช่ไหมครัเก่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโคชชิ่งไม่จําเป็นคุณพัฒนาตัวเองได้ซึ่งพอเรามองทาเล้นตัวจริงตัวทาเลนตัวจริงบอกไม่ดีผมเองก็ยังต้องการการโคชชิ่งจากนายจากคนที่เก่งกว่าอยู่ดีนะ เพราะฉะนั้นอยากคุมงานอย่างเดียวนะครับเราคงต้องมีการวางแผนโค้ชทาเลนต,ตามศักยภาพที่เขามีให้เพิ่มเติมได้มากขึ้นด้วยประเด็นสุดท้ายคือที่ทาเล้์บ่นเยอะคืออยากได้กําลังใจจากหัวหน้าตัวเองบ้างหัวหน้าไม่เคยบางคนนะฮะไม่เคยให้กําลังใจไม่เคยเห็นความสําคัญไม่เคยชื่นชมใดๆไม่เคยพูดจาในสิ่งที่ควรจะพูดเพื่อให้มันเป็นพลังทางด้านจิตใจเลย เพราะว่ามองแค่ว่าเขาเป็นทาเลต์แล้วก็คงไม่ต้องการกำลังใจอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเขาสำเร็จแล้วสักเซสแล้วหัวหน้าก็เลยไปให้กำลังใจไปพูดคุยกับพนักง,งานที่ด้อยกว่าหรืออาจจะเป็นลักษณะคนที่แบบต้องพัฒนาผลงานเยอะๆมีจุดอ่อนเยอะซึ่งสุดท้ายมันก็เลยทําให้เกิดข้อต้นๆก็คือนายอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่พนักง,งานจะมีความรู้สึกว่านายเลือกปฏิบัติอันนี้คือสิ่งที่ทาเลตนต้องการนะฮะมากกว่าแค่การ ขึ้นเงินเดือนเขาเยอะๆให้โบนัสเขาเยอะๆท ALEN ต์ Talent ก็คือมนุษย์คนหนึ่งนะครับที่เราเลือกเลือกเขาขึ้นมาว่าคุณคือคีย์ท ALEN ต์ขององค์กรคุณคือไฮโพเทนเชียลขององค์กรดังนั้นเราเลือกเข้ามาแล้วเราคงต้องดูแลไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวต้องดูแลทางด้านจิตใจความรู้สึกทําให้เขารู้สึกภาคภูมิใจทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จขององค์กรแล้วท ALEN ต์จะอยู่กับท่านไปนานมากเลยนะครับ ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้พบกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ